มาต่อกันที่ประเทศไทยนะครับทางภาครัฐบาลนั้นก็ยังคงมีมาตรการออกมาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่5สำหรับผู้ประกอบการนะครับและก็มีร้านค้าให้ร่วมสนใจนะฮะเป็นจำนวนมากครับลงทะเบียนมากกว่า 73,000 ร้านค้าเข้าไปแล้วนะครับและเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใหม่จำนวน 2,623 ร้านค้าครับคุณพรชัยถีระเวทท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยครับว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้านั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นวันแรกนะครับจากข้อมูลสะสมมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าลงทะเบียนร่วมแล้วจำนวน 73,963 ร้านค้าครับโดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิม 71,340 ร้านค้าและผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ 2,623 ร้านค้าครับผู้ประกอบการร้านค้านั้นสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันหรือจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งระยะที่4และมีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับและสำหรับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการเลยก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาและจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนครับในส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จะเข้าร่วมโครงการระยะที่5ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถที่จะสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับและจะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้เพียงรายเดียวเท่านั้นครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งระยะที่5จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคนเราจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกในวันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันนะครับโดยประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งระยะที่4สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เลยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับในส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะสมัครเข้าร่วมคนละครึ่งระยะที่5นั้นขอให้นำบัตรสวัสดิการมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทันทีนะครับในขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3นั้นจะต้องสมัครเข้าร่วมคนละครึ่งระยะที่5ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ภายในวันที่25สิงหาคมนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำเสียงคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ